พี่กิ๊กถ้าเกิดว่าจะถามว่ามันจะมีวิธีที่จะทำให้แฟนของเราเนี่ยลืมแฟนเก่าของเขาไหมลืมแฟนเก่าใช่ไม่ยากเลยคือมีแฟนอยู่มีแฟนใหม่ใช่ไหมใช่มีแฟนใหม่ใช่แล้วผู้ชายหรือว่าแฟนเรายังไม่ลืมแฟนเก่าใช่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคือแฟนเก่าจริงๆแล้วเนี่ยในหัวของเขาเนี่ยมันคือความทรงจำความทรงจำนะครับมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นภาพทั้งหลายทั้งปวงนะหน้าที่ของเราก็คือเวลาเรามีแฟนใหม่ปุ๊บเราก็ต้องดูว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยอยู่กันมานานแค่ไหนสมมติเขาอยู่กันมาปี2ปีเราเข้ามา1เดือนเราบอกจะให้เขาลืม2ปีที่มันผ่านมาทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือเราต้องช่วยลบความทรงจำเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาอยู่กับแฟนเก่ามา2ปีภาพความทรงจำดีๆเขามีอยู่แค่ไหนหน้าที่เราที่เข้ามาคือเอาความทรงจำดีๆใหม่ๆของเราเนี่ยหัดสร้างขึ้นมาซะเขาเรียกว่าต้นทุนความรักนะแล้วก็เอาไอ้ภาพเหล่านี้ไปอัดทับความทรงจำเขาถ้าเกิดว่าต้นทุนความรักหรือภาพเหล่านี้มันมีมากพอเมื่อไหร่หรือมากกว่าไอ้อันเก่าของเขาเมื่อไหร่เขาก็ลืมเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามีเห็นอะไรดีกว่าเนี่ยหรือว่ารู้สึกว่าอะไรดีกว่าเนี่ยเราจะลืมอันเก่ายกตัวอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนถ้าเราไปกินพวกร้านอาหารญี่ปุ่นไม่บอกชื่อแล้วกันนะสมมติเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงเราก็รู้สึกว่าร้านนี้อร่อยสุดๆละแต่ถ้าวันนึงพี่พาไปชิมร้านใหม่ที่อร่อยกว่านั้นเยอะๆเลยเนี่ยเราก็จะลืมร้านเก่าไปโดยอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งกลับไปร้านเก่าแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วนี่หว่าเพราะว่าลิ้นเราไปเจออะไรที่มันใหม่แล้วมันเด็ดแล้วมันเผ็ดแล้วมันอร่อยกว่าแค่นี้เองถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้เขาลืมของเก่าไปได้หรือรู้สึกว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เด็ดไม่เผ็ดไม่อร่อยเท่าดังนั้นมันหน้าที่เราครึ่งนึงนะไม่ใช่ไปบี้ให้เขาลืมอยู่คนเดียวบี้เธอต้องลืมเธอต้องลืมต้องลืมเราทำให้เราทำให้เราอร่อยกว่าร้านเก่าได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้เมื่อไหร่สร้างภาพความทรงจำดีๆมากกว่าอันเก่าเมื่อไหร่จบไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วถ้าประเด็นนี้มันถูกพูดขึ้นมาเวลาทะเลาะกันน่ะเวลาแบบหนูทะเลาะกับเขาแล้วมันทำให้เขาชอบพูดถึงแฟนเก่าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาพูดถึงแฟนเก่าคือสมมติว่าหนูทะเลาะกับเขาอยู่แล้วเขาก็ชอบแฟนเก่าเขามาเปรียบเทียบกับหนูอุ้ยนี่ไม่ใช่แล้วนี่ไร้มารยาทปกติก็ไม่พูดกันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอามาไอ้คอมเพลหรือเอามาเปรียบเทียบแต่มันก็แปลว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าไหมบางทีมันก็ไม่ใช่บางทีมันก็เอามาประชดเฉยๆหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาคือลืมไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่อยากจะให้แฟนใหม่เนี่ยปรับปรุงตัวไม่รู้จะพูดอะไรก็ไปยกเรื่องแฟนเก่าไปยกเรื่องแฟนคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแต่พูดอย่างนี้มีแต่เดือดร้อนฮะอย่าไปทำไอ้นี่เป็นหนึ่งในข้อห้ามเลยเวลาคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าไปยกคนอื่นมาเปรียบเทียบกับแฟนเราเพราะว่าไอ้ใครๆมันก็มีเรียกว่าคุณค่าในตัวหรือว่ามีศักดิ์ศรีนะไอ้การที่ไปยกคนอื่นหรือคนเก่าหรือว่าแฟนชาวบ้านหรือใครเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ดีหรอกอย่าไปทำและถ้าคุณอยากพูดคุยกับผมนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ใน LINE @clubgeek นะครับมีแอดด้วยและถ้าคุณอยากจะตามผมมีข้อความดีๆส่งให้ทุกวันก็เข้ามาที่ Facebook แล้วก็ clubgeek กด see first ไว้เลยนะครับคุณจะได้เจอข้อความของผมดีๆขึ้นไปทุกวันรวมถึงคลิปใหม่ๆด้วยและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูผมใน YouTube นะครับก็ clubgeek เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้มันมีปุ่มข้างๆคือปุ่มกระดิ่งนะครับถ้าคุณกดไว้ทุกครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่กระดิ่งนี้จะไปเตือนคุณและคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆสำหรับชีวิตรักของคุณแน่นอนสวัสดีครับ